สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันง่ายๆนะคะโดยใช้ที่เห็นเนี่ยเป็นแจกันนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นพลูด่างยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะชื่อราชินีสีทองนะคะเราจะเลือกกิ่งที่ยาวๆนะคะเอามาใช้ค่ะที่ได้มาก็ได้มาประมาณ3กิ่งนะคะแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ตัดมาได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการดัดไม้แขวนเสื้อก่อนค่ะอันนี้เราจะใช้ไม้แขวนเสื้อที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะจะได้ดูแบบว่าสีกลมกลืนกับพลูด่างของเรานะคะการดัดเราก็จะดัดแบบนี้นะคะอันนี้เราจะไม่รื้อไม้แขวนเสื้อนะคะเราก็จะทำแบบว่าให้เป็นทรงของไม้แขวนเสื้ออยู่เพราะว่าจะได้ง่ายต่อการดัดนะคะดัดแบบนี้แล้วก็หักตรงกลางแบบนี้นะคะบางคนอาจจะรู้แล้วนะว่าเราจะทำเป็นทรงอะไรเพราะว่ารูปทรงเขาเนี่ยมันจะง่ายๆนะคะถ้าเป็นทรงนี้นี่ออกมาแล้วค่ะดัดให้เป็นแบบทรงให้ใกล้เคียงสวยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาหัวใจอ้วนๆนะคะหรือว่าหัวใจเรียวๆก็ตามแต่ใจชอบเลยค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากดัดเรียบร้อยเราก็จะได้หัวใจทรงนี้นะหรือว่าอาจจะทำเป็นทรงอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราดัดไม้แขวนเสื้อเป็นรูปหัวใจแบบนี้เรียบร้อยนะคะทดลองโดยการใส่ลงไปในนี้อุ๊ยดูดีใส่ลงไปได้นะคะมันก็ได้อยู่นะเมื่อได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาพลูด่างที่เราตัดมานะคะก็คือเราจะเลือกพลูด่างที่ทีนี้เราก็จะเลือกพลูด่างนะคะก็เลือกที่เส้นยาวๆค่ะจะได้พันง่ายนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาพลูด่างเนี่ยมามัดตรงที่ปลายตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นลวดนะคะในการช่วยมัดค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเชือกก็สามารถใช้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพวกสายรัดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมามัดตรงส่วนงอตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะหลังจากที่เรามัดได้มาประมาณนึงนะคะทีนี้เราก็จะทำการพันค่ะก็คือเอาพลูด่างของเรานะคะที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยพันรอบลวดที่เราทำการดัดไว้แบบนี้นะคะพอเราพันมาถึงส่วนโค้งแบบนี้นะเราก็จะใช้ลวดในการช่วยยึดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มัดเนี่ยมันจะไม่โค้งนะคะเราก็ต้องดัดเขานิดนึงค่ะเรียบร้อยหลังจากมัดเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเหลือยาวแบบนี้เราก็ค่อยๆนะคะดัดขึ้นมาแล้วก็ทำการพันต่อค่ะแบบนี้นะคะอีกฝั่งค่ะก็ทำเหมือนกันสำหรับใบที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเอาออกเลยค่ะใบเราไม่ต้องการใบนะด้านล่างเนี่ยเอาใบออกเราต้องการใบเฉพาะส่วนบนตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเอาใบออกไว้ก่อนเลยหลังจากเอาใบออกเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ที่เดิมค่ะเสียบที่เดิมนะคะทำยังไงก็ได้ให้อยู่แล้วก็ทำการมัดอีกรอบค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีกี่กิ่งเนี่ยเรามัดรวมทีเดียวเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆพันขึ้นไปทีละเส้นก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็งงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราพันทีละเส้นค่ะก็งงตัวเองกันหลังจากที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะเพราะว่าบางทีตอนทำเนี่ยนึกได้เราก็ทำเลยนะคะอันนี้ก็คือทำครั้งแรกค่ะก็มันก็สวยดีนะอันนี้เราก็พันขึ้นไปค่ะเหลืออีกอันนึงนะคะเราก็จะทำการเด็ดใบออกค่ะข้างล่างแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเสียบข้างล่างแล้วก็มัดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการพันเหมือนเดิมค่ะก็คือฝั่งไหนที่ไม่ค่อยหนานะคะเราก็พันไปฝั่งอันนั้นนะคะก็แล้วแต่เราจะพันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีหลายๆเส้นนะคะพันเยอะๆเนี่ยก็จะสวยมากนะคะเพราะว่าจะดูหนาว่ามีใบเยอะๆนะคะแต่อันนี้เราตัดมา3เส้นก็ใช้แค่3เส้นพอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดูดีไปอีกแบบนะคะทีนี้เราก็มาทำการใส่แจกันที่เราเตรียมไว้กันเลยค่ะเราก็จะเอาน้ำนะคะมาใส่แจกันค่ะหลังจากเอาน้ำใส่แจกันเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาเนี่ยค่ะพลูด่างที่เราทำการพันไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะใส่ลงไปนี่ค่ะ
ทีนี้เราก็สามารถเอาไปตั้งวางในห้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปวางกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพลูด่างนะคะที่เราทำไว้นะอันนี้ใบเขายังไม่ค่อยปรับหาแสงนะคะก็คือใบเขายังคว่ำบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะสวยขึ้นเองนะอันนี้เราก็จะใส่น้ำถ้าท่านผู้ชมกลัวยุงเนี่ยก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะในการปลูกพลูด่างเก๋ๆสวยๆเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะถ้ามีไอเดียดีๆอะไรก็สามารถทำได้นอกเหนือจากที่เราทำไปนี่อาจจะบางคนอาจจะทำสวยกว่าเราอีกนะโดยการใช้แบบวัสดุที่เรามีในบ้านค่ะก็เอามาลองทำกันดูนะคะนอกจากจะดูสวยแล้วเนี่ยก็เป็นฝีมือของเราเองแล้วยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ